ตอนนี้นะคะเราอยู่ที่สถาบันเทพทะเลนะคะซึ่งเป็นสถาบันเสริมทักษะทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมนะคะวันนี้เอดิกจะมาประดิษฐ์หุ่นยนต์กับรถด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะดีมากเลยเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าเอดิกนั่งตรงนี้ครับนี่นั่งตรงนี้ฝั่งนี้ก่อนอื่นคุณครูจะให้เด็กๆเลือกก่อนว่าอยากสร้างรถแบบไหนจากนั้นก็จะมาสอนวิธีต่อด้วยกันสีอะไรครับสีแดงกี่อันเอ่ยหนึ่งหยิบเลยครับสีแดง1อันสีเหลือง2คุณครูจะไม่ได้มานั่งบอกและให้เด็กทำตามอย่างเดียวแต่จะใช้วิธีการตั้งคำถามและให้เด็กๆลองวิเคราะห์วางแผนและแก้ปัญหาโดยตัวเองซึ่งเราว่ามันดีมากๆเลยค่ะเอาละค่ะต่อไปเราจะมาทำให้หุ่นยนต์เดินได้และลองบังคับทิศทางของหุ่นยนต์กันดูกิจกรรมต่อไปจะมาเรียนรู้การเขียนคำสั่งหรือโคดดิ้งกำหนดทิศทางให้หุ่นยนต์เคลื่อนไหวกันค่ะคุณครูจะให้เอาแคลร์อันนี้ไปส่งเอาอันนี้นะไปส่งบ้านแต่ละหลังอันดับแรกอันนี้จะเป็นรีโมทจะเป็นรีโมทแบบไหนนะอันนี้คือเริ่มจะเขียนโคดดิ้งแล้วนะโคดดิ้งคืออะไรตัวกราฟเนี่ยกราฟที่เอลิควางไว้เนี่ยวาง1 2 3 4 5โอเคมั้ยครับโอ้ไปแล้วเย้โคดดิ้งอยู่นะคะเอจะเอาหุ่นยนต์มาหาคุณแม่มาแล้วมาแล้วดูสิหุ่นยนต์จะมาหาคุณแม่หรือเปล่านะอยากมาเรียนอีกไหมอยากมาเรียนอีกครับโอเคไว้มีโอกาสคุณแม่พาไปเรียนใหม่นะครับเธอได้ไหมว่าจะมีจะมี